กลับมาพบกับรายการพิพิธพยากรณ์ค่ะวันนี้คุณหมอก็มาเปิดดวงนะสำหรับปี2017นะคุณหมอขอโวยพรให้กับแฟนคลับที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะร่ำรวยร่ำรวยที่สุดในสำเร็จทุกความปรารถนาทุกประการนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสำหรับชาวราศีพิจิกกันนะคะชาวราศีพิจิกนะในช่วงปี2017นี้นะชาวราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสนะย้ายงานเปลี่ยนงานออกจากงานนะความรักเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงพิจิกนะมีโอกาสเลิกรากับคนรักในช่วงเดือนปีมกราคมพาเนี่ยต้องระมัดระวังกันเลิกกันกับคนรักนะสังเกตสุขภาพไม่ดีนะมกราคมพามีนาเข้าโรงพยาบาลหาหมอนะพิจิกนะให้ทำทานกับเด็กคนชราทำทานกับสัตว์นะสังเคราะห์จะเป็นการเกิดดวงพิจิกรับงานเหนื่อยนิดนึงนะนะเดินทางไปไหว้พระนะที่อยู่ตามเขานะที่อยู่ตามที่สูงนะจะเป็นการเสริมดวงสำหรับพิจิกนะถ้าขึ้นภาคเหนือไปเลยไปว่าพระสุนทรภิกขุครูบาสีชัยนะทางภาคเหนือนะเป็นการเสริมดวงนะของชาวราศีพิจิกพิจิกเนี่ยมีมกราคมพามีนาเมษานะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยถ้าเลิกกับคนรักนะต้นปีจะกลางปีเจอรักใหม่นะมีนาเมษาพฤษภาเจอรักใหม่สมหวังแต่งงานเข้าคู่สมรสนะเลิกกันต้นปีกลางปีแต่งงานนะพิจิกนะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจนะลงทุนการค้าขยับขยายได้เลยพิจิกขายของกับผู้หญิงความสวยความงามนะถูกตลกนะสำหรับมีโอกาสขึ้นบ้านใหม่ด้วยมีการมีที่มีทางมีบ้านนะพิจิกก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะเป็นกำไรนาคาราชนะเสริมดวงนะแก้ดวงไม่ดีนะพิจิกก็มาบูชานะเป็นกำไรนาคาราชแบบแต่นาคาราชนะแล้วก็เป็นที่ใกล้คอนะคะก็เข้ามาดูที่เฟซบุ๊กหน่อยนะแม่หรือเฟซบุ๊กอาจารย์นีน่านะคะคุณหมอก็ขอ